เรียกว่าการวิจัยสรุปก็คือการวิจัยอ่ะจะต้องทําเป็นกระบวนการเนาะในการที่จะหาความรู้อ่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่นะคะจะได้ความรู้ใหม่นั้นจะต้องมีระบบกระบวนการที่มันน่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อจะได้เอาความรู้นั้นอ่ะไปใช้ไม่งั้นนะพอทำมาไม่น่าเชื่อถือแล้วยังเอาความรู้นั้นไปใช้อีกนะคะก็เกิดผลเสีย ในวงกว้างเลยนะคะไม่เหมาะไม่เหมาะสรุปการวิจัยก็คือกระบวนการหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประมาณแนวแนวนี้มันมีได้หลายความหมายนะนักศึกษาแต่ก็คือใจความสำคัญก็ตามที่อาจารย์บอกความมุ่งหมายของการวิจัยบรรยายก็คืออธิบายสิ่งพื้นที่เหล่านั้น บรรยายว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างอธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆทำนายบอกล่วงหน้า10ปี20ปีควบคุมให้อยู่ในสิ่งที่เราตั้งวางเงื่อนไขไว้แล้วก็พัฒนาให้ดีมากขึ้นทั้งในผลสลัมฤทธิ์เจตคตินะคะทักษะนะคะหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆดังนั้นวิชา วิจัยในชั้นเรียนทําวิจัยในชั้นเรียนจะอยู่ใน5ข้อนี้น่าจะห้าจะน่าจะเป็นข้อไหนมากที่สุดอืมใครตอบข้อหเก่งมากนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาจะเป็นวิจัยในชั้นเรียนค่ะ,อ,ะอีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึง่งไจ๊ลึกๆอีกยีก่สิวีการศึกษา จะเป็นอย่างไรข้อไหนคือความมุ่งหมายของของคำถามวิจัยเมื่อกี้นี้อีก20ปีอนาคตการศึกษาของไทยจะเป็นอย่างไรเอ้ยเก่งมากนะคะตอบข้อ3ค่ะนะคะใช้ในการทำนายประโยชน์นะคะมีมากกว่านี้อีกนะคะทำไม่ได้ความรู้ใหม่ จบการศึกษานะจบแน่ๆนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เกิดกำหนดนโยบายนะคะอะไรที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้อะคะ่ะพวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการวิจัยทั้งหมดนะคะได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆมาอีกสี่ข้อช่วยทำให้การดำเนินงานนะคะมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเราไปสอนหนังสือพอใช้พอได้ผลวิจัยอันนี้มาว่าเอ้ยผู้เรียนพัฒนาเราก็มาใช้ นะคะทำให้ข้อบกพร่องต่างๆในการทํางานน่ะน้อยลงนะคะแล้วในอนาคตก็สามารถนําไปใช้เป็นเกณฑ์นในการดําเนินงานได้นะคะจรรยาบรรณน,นักวิจัยเนาะมีอยู่ในเว็บไซต์ของวชนะคะอธิบายเรื่องของจรรยาบรรณน,นักวิจัยอยู่ไปอ่านเพิ่มเติมได้คือคุณต้องซื่อสัตย์เนาะตั้งสมมุติฐานว่า รูปแบบการสอน A เนี่ยทำให้ผู้เรียนดีขึ้นได้แต่ปรากฏว่าทดลองมาแล้วผลออกมาก็คือใกล้เคียงกับการสอนตามปกติคุณก็ต้องซื่อสั์รายงานตามนั้นนะคะรายงานตามนั้นมีคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนมีอยู่สองห้องเนะห้องทดลองคือห้องที่ทดลองด้วยรูปแบบที่เราคิดว่ามันดีกับอีกห้องหนึ่งสอนโดวยวิธีการสอนแบบปกตินะคะ ห้องทดลองเราก็ให้ขนมชมไม่อั้นนะคะส่วนห้องควบคุมเราก็ไม่ชมไม่อะไรเลยนะคะอย่างเงี้ยมันไม่มีคุณธรรมเขาผิดอะไรคนที่จัดห้องให้เป็นห้องควบคุมก็เราเองแล้วเรายังไม่ดูแลเขาอีกนะคะไม่โอเคเลยนะเราต้องสอนเขาให้ดีที่สุดทั้งสองห้องแค่มันมีนวัตกรรมที่เรา ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้จริงไหมมาเพิ่มที่ห้องเอที่เหลือเราต้องทำเหมือนกันนะคะอืมมีคุณธรรมเนาะสำคัญมีความรู้พื้นฐานที่จะมาใช้ในการทำวิชาวิจัยได้หนูไม่มีความรู้อะคะ่ะหนูก็เลยไม่ทำงั้นะหนูก็ไม่ต้องจบนะคะหนูต้องไปหาความรู้เพิ่มจนหนูมีความรู้ที่จะทําได้นะคะมีความรับผิดชอบนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทํางาน ถ้าผู้เรียนเขาไม่อยากเป็นกลุ่มตัวอย่างก็ต้องปล่อยเขาไปนะเราจะไปบังคับกะเกณฑ์คนอื่นไม่ได้นะคะมันเป็นประโยชน์ของเราอะที่เรามาทําวิจัยนะคะดังนั้นเราก็อธิบายเขาก่อนนะคะแต่ถ้าเขายังยืนยันว่าไม่สนใจเขาร่วมค่ะก็คือต้องตามนั้นนะคะพันธกิจนะคะในการทําให้คิดได้ดีด้วยนะคะว่าทําเพื่อวิชาการไม่ได้ทําเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตนเอง นะคะอคติเนอะค่อยๆกำจัดมันทิ้งซะครั้งแรงๆกๆอยนก็ยังมีอคติไปเริ่มปกติอยู่แล้วแต่เมื่อเราฝึกนะคะมากขึ้นมากขึ้นเนอะอคติก็จะเริ่มน้อยๆลงน้อยๆลงนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เริ่มกำจัดมันเนอะมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะยังดีได้ไม่สุดอ่ะเอออย์เชื่อว่าเรามีแรงฝักดันที่เราจะทําได้เนะเราต้องไม่อคติ นะคะมีอิสระทางความคิดนะคะอัะติกับการเจ็บแล้วจำมันไม่เหมือนกันนะเอ่ออันอัติก็คือแบบเยคิดร้ายคิดว่าเอยนน,นั่นนี่เนาะออแต่ถ้าเราเจ็บเราจําว่าเออคนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ทาพฤติกรรมซ้าๆอันนั้นไม่ได้เรียกว่าอัติเนาะเออนาผลงาในวิจัยนะคะไปใช้ประโยชน์ทางที่ชอบนะคะ เคารพความคิดเห็นทางวิชาการถ้าใครมาตีง,งานเราเราก็รับฟังเขาถ้าบางครั้งอ่ะอาจารย์ก็ได้ประโยชน์จากเขานะที่เขามาแนะนําอาจารย์แนละ้วอาจารย์ก็ไปปรับปรุงงานอื่นๆแต่บางครั้งบางคนก็แนะนํามาทาให้อาจารย์รู้สึกว่าเออเขาโลกแคบเนาะอาจารย์ก็จะไม่ได้พูดกับเขาว่า,วาเธอนี่โลกแคบเนาะเออเขาเรียกว่าสร้างสตรออาจารย์ก็บอกว่าอ,อในมุมมองที่ได้ทําการวิจัยอะค่ะก็พบว่า จะไม่สอดคล้องกับที่คุณได้กล่าวไว้นะคะในจุดนี้จุดนี้แล้วก็นํางานวิจัยต่างประเทศในประเทศที่อาจารย์ค้นหามาไปยืนยันกับเขาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าคนมันโลกแคบนะเขาก็ไม่พร้อมจะฟังเราหรอกเราก็ไม่ต้องพร้อมจะฟังเขาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเคยมีนะอาจารย์ก็ไม่เคยเจอคนประเภทนั้นนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะพวกนี้คือสิ่งสำคัญเนี่ยคือจรรยาบรรณแปดข้อ 9ข้อนี้หน้าถัดไปจะมี4ข้อให้พวกเราทำเป็นการบ้านพอมาในคาบแล้วเราจะมาลองด้วยกันถ้าเราตอบไปได้เนะให้ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเพิ่มให้บอกอาจารย์ให้ได้ว่า1 2 3 4มีหรือไม่มีถ้าไม่มีเพราะอะไรมีเพราะอะไรขอเหตุผลด้วยพูดง่ายๆ ไม่ใช่ว่าตอบแค่มีหรือไม่มีขอเหตุผลในการตอบด้วยนะคะพิมพ์ไว้ก่อนเลยะะแล้วพอเข้ามาในคาบอะคะ่ะอาจารย์ก็จะให้แต่ละคนเนอะ,ะตอบนะคะนี่นะจัญยาบัน,นักวใ,ใจนะคะสี่ข้อใกล้จะจบแหละประเภทของการวิจัยนะคะมีจําแนกตามประโยชน์ของการวิจัยนะ สำหรับวิจัยที่เราทำนะคะในทางการศึกษาเนะจะเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์นะคะคือการนำความรู้มาแก้ปัญหาผลสมมติทางการเรียนแก้ปัญหาอ่านแม่ออกแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นนะคะปรับปรุงกระบวนการต่างๆวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์วิจัยเชิงพื้นฐานก็คือฟ้าแลบฟ้าลองนะคะ คือยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอะ่ะต้องเอาไปประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งนี่คือวิจัยพื้นฐานหายใจลึกๆวิจัยในชั้นเรียนคือการวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยเชิงประยุกต์คะต้องตอบวิจัยเชิงประยุกต์นะคะวิจัยเชิงประยุกต์เออแล้วก็นิ้วคึงไว้ที่หัวไว้อ่เอานิ้วคึงไว้ที่ขมับแล้วก็หมุนไปวิจัยในชั้นเรียนคือวิจัยเชิงประยุกต์ ดีใจมากที่ห้องนี้จําได้แล้วว่าจิตวิจัยในชั้นเรียนคือวิจัยเชิงประยุกต์เพราะไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนมาต่อจําแนกตามลักษณะของข้อมูลบางเชิงปริมาณคือการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขพวกแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่างๆพวกนี้จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณนิยมเก็บบอกข้อมูลกับคนจำนวนมากมาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณปริมาณสูงปริมาณสูงนะท่องไว้ปริมาณสูงก็คือคนเยอะๆคนมากๆการวิจัยเชิงคุณภาพคือการอธิบายเรื่องราวเชิงบรรยายกับสภาพที่จริงที่เราเห็นอยู่ดังนั้นจะบรรยายได้นั้นจะเก็บคนจะเก็บข้อมูลค,คนล้านคนอย่างเงี้ยไม่ควรเนะเชิงคุณภาพเนะก็คือจะเก็บลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะใช้การสัมภาษณ์ การไปฝังตัวในพื้นที่เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพหลังๆก็จะเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานคือเก็บทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจะได้อธิบายเรื่องราวต่างๆได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นระเบียบว,วิธีการวิจัยนะคะมีทั้งหมด3อัน ที่ศึกษาอดีตย้อนไปเรียกว่าวิชัยเชิงประวัติศาสตร์ดังนั้นวิจัยในชั้นเรียนจะไม่ใช่เชิงประวัติศาสตร์เนะเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันก็จะเป็นการวิจัยเชิงบรรยายกับเชิงทดลองแต่จะเน้นที่เชิงทดลองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราจะจัดสถานการณ์ขึ้นว่าเราต้องมีการเรียนการสอนในหัวเรื่องนี้โดยเอารูปแบบการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เราได้ทําขึ้น นะคะศึกษามาทดลองใช้ดูนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะใช้เชิงบรรยายเล็กน้อยก็คือสอบถามผู้เรียนว่ารูปแบบการเรียนนี้ดีไหมพอใจหรือเปล่านะคะสรุปจำแนกตามระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอาจารย์ในการทดลองในการวิใจัยในบางครั้งก็ใช้ระเบียบวิธีวิจัยมากกว่าหนึ่งวิธีให้มันตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ่ะ